นายศิลป์ช่วยชีวิตพระเจ้าเสือจากการลอบสังหารได้พระเจ้าเสือจึงซึ้งน้ำใจของศิลป์เป็นอย่างมากถึงกับกรีดเลือดดื่มน้ำสาบานร่วมกันนวลถูกทหารหลวงฉุดหมายข่มขืนศิลป์เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่ก็ถูกทหารหลวงแทงจนบาดเจ็บอยากให้พวกมันจับตัวเอาไปทรมานได้พี่ศิลป์
ไอ้พวกทหารหลวงแล้วมันไปกันหมดแล้วพวกมันไม่เข้ามาในพระวิหารแห่งนี้คงเป็นเพราะหลวงพ่อท่านคุ้มครองเราพี่สินนอนเถอะจ้าเอาปากของนู่นนี่แหละต่างหมอนไม่เหมาะกับมันพี่เกรงเจ้าจะเปลืองตัวนวลรักพี่หมดใจทอดตัวตายแทนพี่ได้ให้พี่ได้พักหนุนตักต่างหมอนจะเป็นไรไปนวลว่าอะไรนะนวลว่าหนุนรักพี่สินดวงใจของพี่นวลรักพี่สินมานานแล้วแต่หาได้แจ้งแก่ใจตัวไม่จนกระทั่งจนกระทั่งอะไรจ๊ะจนกระทั่งนวลใกล้จะถูกพวกทหารหลวงพร่าชีวิตหานั้นนวลหาได้อะไรว่าตัวจะตายนวลห่วงแต่พี่คิดถึงแต่พี่สินคนเดียวไม่เคยคิดเลยว่าพวกทหารหลวงจะมีบุญคุณล้นเหลือกับพี่เพียงนี้หากมีพวกมันลวนลามและคิดจะฆ่านวลก็คงไม่แจ้งใจว่านวลรักพี่สินผิดกับพี่ที่แจ้งแก่ใจมานานแสนนานอยู่แล้วว่าพี่รักนวลนับแต่นี้ต่อไปขอให้พี่ปลงใจว่าอีนวลผู้นี้จะมีพี่เพียงคนเดียวในหัวใจและจะรักพี่ตลอดไปตราบนานเท่านานดวงใจของพี่ก็จะรักนวลไม่แพ้กันยาไอ้สินข้าก็ถูกบีบไถ่นวลเดือนต้องซ่อนไม่รู้จักไม่ตั้งกองเก็บภาษีก็จะถูกนำตัวมาถวายเป็นนางบำเรอก็ไม่ขุดคลองยาทำไมเอ้ยมันเลือกข้าก็โคตรไม่เลือกตัวเดียวไม่กินไอ้สินไม่เขาเกลียดยิ่งออกมาขี้เลื้อนเชียวจับส่งเข้าห้องเครื่องต้นไม่เตืออะไรที่มันเลวร้ายยิ่งกว่านี้ข้าก็จะถูกนำตัวมาถวายเป็นนางบำเรอเนื้อทั้งตัวมันก็ไม่กินเลือกกินแต่กินนางมันก็ไม่เอามันเลือกเอาแต่ที่ยังไม่เป็นสาวต้นอย่าว่าแต่ป้นราษฎรเลยพระราชบัลลังก์สมเด็จพระนารายณ์ก็ยังเคยป้นมาแล้วไอ้สินเลวเตืออะไรที่มันเลวร้ายยิ่งกว่านี้เปล่าฝ่าบาทไม่ฝ่าบาทนี่คะฝ่าบาทองค์รัตนาเพคะจะมีอะไรเหรอพระองค์ทรงละเมอทรงพระสุบินร้ายหรือเพคะ
ช่พระองค์พระสุบินเรื่องอะไรหรือเปล่าคะแล้วเจ้าได้ยินว่าข้าละเมอว่าอย่างไรหม่อมฉันจับใจความมิได้ได้ยินแต่พระองค์รับสั่งว่าศีลกับนวลใครหรือเปล่าคะคนที่ข้าพบตอนที่ข้าไปวิเศษชัยชาญคงสำคัญมากพระองค์ถึงได้พระสุบินถึงไม่สำคัญอะไรไม่สำคัญอย่างนั้นเหรอเพคะใช่ไม่มีความสำคัญอะไรเจ้าลืมมันเสียและไม่ต้องพูดถึงมันอีกเพคะคืนนี้พระองค์จะให้หม่อมฉันถวายงานหรือไม่เพคะไม่ต้องดอกรัตนาหรือจะให้หม่อมฉันตามนางพระสนมกำนันมาถวายงานแทนไม่ต้องดอกรัตนาเพคะไม่มีอะไรหรอกนวลจะไม่มาเสร็จแล้วข้าก็มาแล้วนี่ไงใจข้าค่ำครวญหาพี่ทุกหลับตื่นตั้งตายก็ต้องมาพบหน้าพี่ให้ได้ชื่นใจของพี่ที่รอคำนี้มานานหนักหนาแล้วคำอะไรหรือจ้าพี่ศิลป์คำที่นวลว่าใคร่ควรหาพี่ไม่ว่างเว้นทั้งหลับตื่นอย่างไรนั่นก็ใจของนวลคร่ำครวญใคร่เห็นหน้าพี่ทุกค่ำเช้าสุดจะห้ามปรามได้จริงเหรอจ๊ะแล้วเหตุใดเพลานวลปะหน้าพี่นวลมักจะแกล้งเมินหน้าหนีพี่ทุกครั้งล่ะก็นวลเป็นผู้หญิงจะให้ลุกไล่ขม่นมองชายก็ดูไม่งามเพียงไปยายนวลก็ทำตามใจปรารถนาเช่นนวลทำกับพี่ในเวลานี้ไงจ๊ะพี่ศิลป์นี่อุ๊ย
นวลลืมไปจ้ะพี่ยังเจ็บอยู่พี่ศิลป์พี่รันนักพี่ศิลป์ช่างรันนักพี่ศิลป์พูดเอาแต่ได้ถ่ายเดียวมีแต่นวลที่เปลืองตัวทำไมล่ะจ๊ะก็เรารักกันไม่ใช่หรือใครว่านวลรักพี่ศิลป์แล้วรักหรือเปล่าล่ะรักหรือเปล่าจ๊ะถ้านวลงามไว้ไม่บอกพี่จะไล่หอมจนทั่วร่างนวลจนกว่านวลจะยอมบอกว่านวลรักพี่พี่ศิลป์รักจ้ารักแต่อะไรล่ะจ๊ะพี่ต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูไปแจ้งพ่อว่าเรารักกันไปบอกพ่อใหญ่รักนวลแล้วพี่สินไม่คิดจะออกเรือนกับนวลหรือจ๊ะคิดสิจ๊ะถามได้อย่างนั้นพี่สินต้องไปขอนวลกับพ่อใหญ่ก่อนจ้ะกำลังกลับกรุงเสี่ยงแล้วขอรับยิ่งหรือวะขอรับผมเห็นกับตามีอะไรหรือพ่อไอ้ดำมันแจ้งว่าพวกทหารหลวงในสังกัดพญาราชสงครามถอนทัพกลับเข้ากรุงเสี่ยงแล้วชอบแล้วแผ่นดินจะได้สิ้นยุคเข็นเสียทีแต่พ่อมีอาจทอดทุระได้ดีร้ายพระเจ้าเสือจะเรียกหาพญาราชสงครามเข้ากรุงเพื่อหาช่องรีดนาทาเล่นอาณาประชาราษฎร์ให้หนักมือยิ่งขึ้นจะมากน้อยข้างเราก็พอได้พักรบสักมื้อสักยามแต่ก็ไม่แน่นอกหรอกมีหรือพระเจ้าเสือจะละให้เราอยู่เย็นเป็นสุขได้นานข้าได้ยินมาว่ามีผู้คิดทุรยศแอบอ้างชื่อข้ารีดนาทาเล่นชาวบ้านชาวเมืองมีแขวงวิเศษชายชาญเป็นพื้นข้าเองก็ระแคะระคายอยู่บ้างเช่นกันแล้วท่านเจ้าคุณพอจะแจ้งหรือไม่ว่ามันผู้ใดที่กล้าทำการเยี่ยงนี้หากยังจับไม่มันคันไม่ตายก็ยากจะกล่าวหาผู้ใดได้เฮ้ยบอกมาเถิดครั้งหนึ่งข้าได้ไปเยือนจวนพระพิชัยผู้ฆ่าเก่าเต่าเลี้ยงขันเข้าไปในจวนพระพิชัยได้เห็นสรรพสิ่งมากมายที่ปล้นมาจากราษฎรซุกอยู่ในที่ท่านเจ้าคุณคิดเห็นว่าเหล่านั้นเป็นของกลางยืนยันว่าพระพิชัยเป็นผู้แอบอ้างชื่อข้าไปรีดนาทาเล่นชาวบ้านกระนั้นหรือหากไม่เป็นเช่นนั้นฉะไหนสมบัติเหล่านั้นจึงไปอยู่ในจวนพระพิชัยได้เล่าใช่แล้วขอรับแต่เท้าของเหล่านี้แหละที่ผู้ชมแย่งชิงครับไต่เท้าฟังจับพระพิชัยเลยครับ
เก็บเหยื่อเอาปลาเล็กไว้เป็นเหยื่อดีกว่านะแล้วเราจะได้ปลาใหญ่คุณพระคนนี้จะเป็นคุณกับเราต่อไปในวันข้างหน้าพระผมไม่เข้าใจใต้เท้าเลยลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วเหตุใดจึงไม่รีบบีบแล้วขอรับลูกไก่ตัวนี้โตขึ้นจะเป็นไก่ชนที่เยี่ยมที่สุดจำเอาไว้เอ้ามันก็เป็นอันว่าเราก็ไม่ได้ทรัพย์ติดมือกลับไปแบ่งกันเลยสิขอรับศูนย์เบี้ยเราจะได้เป็นช่างช่างมันนะหลวงกำแพงเอาไว้ตอนเรายกกองไปที่อ่างทองแล้วไปถึงที่โน่นเราจะได้แบ่งกันสบายใจเฉิบไปเลยนะช่างมันเออแค่นี้พระพิชัยผู้นี้ไม่ใช่หรือที่เป็นข้าเก่าของสมเด็จพระนารายผู้นี้ไม่ผิดพระพุทธเจ้าค่ะมันหนีราชภัยไปได้เพราะเอาผ้าเหลืองกันตัวออกบวชเป็นพระภิกขุพอศึกออกมาสมเด็จพระเพทราชาจึงให้ไปรั้งตำแหน่งที่วิเศษชายชาข้าเคยได้ยินว่าพระพิชัยผู้นี้มีฝีมือนะพระพิชัยผู้นี้เป็นราชองครักษ์คนสนิทในสมเด็จพระนารายณ์เป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยจริงนะถึงจะเคยเป็นคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์เราก็จะต้องตรองด้วยใจเป็นธรรมดังนั้นพระยาราชสงครามท่านเจ้าคุณจงเร่งไปหาหลักฐานมัดตัวพระพิชัยอย่าให้เกิดข้อครหาท่านเจ้าคุณจะทำได้หรือไม่มีเหนือบ่าฝ่าแรงพระพุทธเจ้าค่ะแต่เรื่องสวยภาษีอากรเราพระพุทธเจ้าค่ะก็เก็บไปตามกฎพระอัยการแต่อะไรหรือพระพุทธเจ้าค่ะแต่อย่าให้ชาวบ้านได้ยากเป็นอันขาดนี่ให้เดียวรอดพระพุทธเจ้าค่ะกรมพระราชวังบวรเรียกท่านเจ้าคุณไปพบได้กิจอันใดเลยเจ้าค่ะพระองค์ทรงล่วงรู้ว่ามีคนแอบอ้างพระนามเอาไปรีดนาทะเข็นพวกชาวบ้านน่ะดิแล้วท่านไม่สงสัยเจ้าคุณเลยเหรอเจ้าค่ะก็เดาพระทัยยากอยู่พระองค์อาจจะจับสังเกตได้แต่งามความเอาไว้โดยไม่ได้แพร่พรายให้ใครได้รู้ดิฉันว่าเราควรจะตระเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรล่ะเตรียมตัวป้องกันราชภัย นี่เจ้าหมายความว่าให้เตรียมตัวป้องกันภัยจากพระเจ้าเสือฉะนั้นหรือเจ้าไม่ต้องเกรงไปหรอกพระเจ้าเสือหามีวันทำพยันตรายแก่ข้าไหมทำไมท่านเจ้าคุณถึงคิดเรื่องนั้น ก็ไม่ใช่ข้าหรอกที่ช่วยเหลือพระเพทราชาผู้พ่อได้ราชสมบัติแล้วก็ไม่ใช่ข้าหรอกที่กำจัดไอ้ฝรั่งวิชาเย็นก็ไม่ใช่ข้าหรอกที่ช่วยเหลือพระเพทราชาผู้พ่อได้ราชสมบัติแล้วก็ไม่ใช่ข้าหรอกที่กำจัดไอ้ฝรั่งวิชาเย็นแต่เวลานี้หาเหมือนเช่นการก่อนไม่บัดนี้พระเจ้าเสือได้ขึ้นครองตำแหน่งพระราชวังบวรเจ้าวังหน้าและอีกไม่กี่เวลาพระองค์ก็จะขึ้นครองราชสมบัติเจ้าได้ยินมาแต่ใดก็ในยามที่ท่านเจ้าคุณออกไปเก็บสวยสาอากรได้ยินมาว่าพ่ออยู่หัวเพทราชาทรงประชวรและจะอยู่ครองแผ่นดินได้อีกไม่นานจังนั้นหรือท่านเจ้าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหากพ่ออยู่หัวเพทราชาเสด็จสวรรคตพระเจ้าเสือก็ต้องขึ้นของราชเว้นเสียแต่อะไรรึพวกเจ้าออกไปได้แล้วเว้นเสียแต่อะไร
เว้นเสียแต่ท่านเจ้าคุณจะชิงราชสมบัติเสียเองนี่ใช่เจ้าจึงกล้ากินเห็นอย่างนี้ทหารทะลวงฟันทั้งแผ่นดินล้วนแล้วแต่เป็นคนในสังกัดท่านเจ้าคุณไม่ใช่หรือก็แค่ทหารในกรุงอโยธยาเพียงหยิบมือเท่านั้นแต่เมื่อประมาณจากฝีไม้ลายมือก็เกินพอทหารในสังกัดกรมพระราชวังบวรก็มีเพียงหยิบมือเดียวเช่นกันเจ้าคิดการใหญ่เกินตัวเสียแล้วท่านเจ้าคุณตรองให้ดีหากท่านเจ้าคุณมิเร่งชิงเชิงฉวยจังหวะช้าชักคิดจะกลับลำก็ไม่ทันการเสียแล้วที่ข้าแจ้งให้พวกเจ้ามาถึงพร้อมสั่งก็เนื่องด้วยมีการที่จะปรึกษาหารือด้วยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องอื่นใดเป็นเรื่องที่ค้างคาใจเข้ามานานและคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในใจพวกเจ้ามานานแล้วเช่นกันมีเรื่องอันใดที่ค้างคาใจใต้เท้าเล่าคุณพระก็รู้อยู่แก่ใจใต้เท้าเฉยบ่เถิดอย่าอําอึ้งอําความอยู่เลยพวกเจ้าก็แจ้งอยู่แก่ใจแล้วว่าแผ่นดินอยุธยายามนี้ยากทุกแสนเข็ญนักหันหน้ามองไปทางไหนก็เห็นชาวบ้านสิ้นเนื้อประดาตัวโจรผู้ร้ายก็ดาดเดินไปทั้งแผ่นดินการนี้ก็เนื่องมาจากพ่อลูกสองคนเร่งรัดให้เก็บภาษีอากรรีดนาทาเร้นไพร่ฟ้าประชากรประหนึ่งรีดเลือดเอากระปูหาใช่ใต้เท้าดอกเลยที่รีดภาษีอากรจากชาวบ้านนั่นเป็นเพราะพระราชองค์การข้ามีหน้าที่ก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำหาใช่ว่าขับลงใจเห็นดีเห็นชอบด้วยเมื่อไหร่เจรจาเช่นนี้ใต้ท้าก็เป็นขบวนนี่เป็นการใหญ่นักเป็นขบวนหากเราทำไม่สำเร็จใต้ท้าใช้คำว่าเราเจรจาประหนึ่งว่าจะให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยร่วมก่อการขบฏด้วยมิผิดพวกเจ้าทุกตัวต่างก็เป็นข้าเก่าสมเด็จพระนายและก็รู้แจ้งอยู่แก่ใจว่าพระเจ้าเสือไม่ใช่ที่ชิงราชบัลลังก์เพื่อยกให้พ่อเลี้ยงพระเพทราชาข้ายังจำได้พึงเพลาที่สมเด็จพระนารายณ์สวรรคตและพระเจ้าเสือก็ทรงยึดราชบัลลังก์ของพระองค์ครั้งนั้นใต้เท้าก็เข้าด้วยกับกบฏสามพ่อลูกเป็นเพราะว่าข้าถูกบังคับใช่ว่าข้าจะเห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่ล่วงมาถึงเพลานี้แล้วการก็ปรากฏอย่างชัดเจนว่ากบฏสองพ่อลูกนั้นรังแต่จะทำให้แผ่นดินลุกเป็นไฟเป็นกาลิยุคใต้เท้าจึงคิดจะปลดกบฏสองพ่อลูกลงจากบัลลังก์มันสมควรกับเวลาแล้วมิใช่แต่หากพวกข้าไม่เข้าร่วมด้วยล่ะหากว่าเจ้าและพวกพ้องไม่ร่วมด้วยข้าก็ใช่ว่ากำลังของข้าจะเป็นรองทหารอยู่ท่านจะไปเกณฑ์แพทย์พลจากที่ไหนมาได้ข้ามีแหล่งคนก็แล้วกันคุณพระคอยดูเอาThank you.
กราบบังคมทูลสิริสุธรรมราชาแห่งกรุงอังวะเนื่องด้วยแผ่นดินสยามเวลานี้เป็นทุกข์เข็ญเหตุก็ด้วยสมเด็จพระเทพราชาพ่ออยู่หัวและสมเด็จกรมพระราชวังบวรเจ้าวังหน้าหาได้ตั้งตนอยู่ในทศพิธราชธรรมสมณชีพราหมณ์ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมย่าข้าพเจ้าพญาราชสงครามผู้รั้งตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีจึงคิดเห็นว่าจะปลดพ่ออยู่หัวทั้งสองพระองค์ลงจากราชบัลลังก์เพื่อยังคงความสงบสุขแก่บ้านเมืองและด้วยจิตเจตนาที่จะบำรุงกรุงศรีอยุธยาให้คืนคงบริบูรณ์ดุจเก่าข้าพเจ้าจึงส่งสารมาถึงพระองค์ผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้ามหาสิหสุรเจ้ากรุงอังวะขอให้พระองค์ได้ช่วยให้กิจครั้งนี้ได้บรรลุผลตามจิตเจตนาด้วยดีหากการสำเร็จข้าพเจ้าจะสนองคุณโดยจะส่งไพร่พลไปช่วยพระเจ้ามหาสิหสุรเจ้ากรุงอังวะปราบปรามพวกกบฏรามันประเทศข้าพระพุทธเจ้าพระยาราชสงครามอัครมหาเสนาบดีกรุงศรีอยุธยาฮ่อนี่พญาราชสงครามกำลังคิดการจะเป็นขบฏกันนั้นน่ะสิเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินพวกขบฏก็อ้างเยี่ยงนี้ทุกคาไปพญาราชสงครามให้ข้าพุทธเจ้ามากราบทูลว่าหากการเป็นไปตามอุบายที่วางไว้พญาราชสงครามจะแบ่งขอบขันธสีมามากินถึงเมืองด่านกาญจนบุรีให้เป็นสมบัติของพระเจ้าอังวะเฮ้ยพื้นที่ส่วนนี้มันก็เป็นสมบัติของอังวะอยู่แล้วนี่พื้นที่นั้นยังเป็นชายขอบแผ่นดินอยุธยาแต่ได้ถูกชาวรามาและชนเผ่ากะเหรี่ยงยึดไปครองนี่พญาราชสงครามคิดการใหญ่ถึงกับยอมจะเฉือนแผ่นดินอันบันแรกเชียวหรือพญาราชสงครามเห็นว่าคุ้มหากแลกได้กับไพร่พลแลเสบียงอาหารที่พระองค์จะพระราชทานเพื่อใช้ทำการพญาราชสงครามประสงค์จะให้ข้าช่วยเยี่ยงไรท่านนี้ยังมีอีกหลายเมืองหลายแขวงที่ยังคงจงรักภักดีต่อพ่ออยู่หัวทั้งสองพระยาราชสงครามหมายใจจะให้พระองค์ใช้ทัพอังวะตีสกัดแขวงเมืองที่อยู่เบื้องทิศประจิม หากเป็นเช่นนั้นแล้วก็คงจะต้องคิดใช้กองทัพละแวกสกัดแขวงที่อยู่ทางทิศบุรพาข้าพระพุทธเจ้าหาล่วงรู้ความคิดของท่านอัครมหาเสนาบดีได้เอาละข้าจะส่งสารของท่านอัครมหาเสนาบดีไปอังวะให้กับพระเจ้ามหาสิหสุรเจ้าแผ่นดินตัดสินพระทัยเองส่วนเจ้าจงพักผ่อนกินข้าวกินปลาให้อิ่มหนำสำราญก่อนที่จะกลับไปอยุธยาข้าพระพุทธเจ้าอยู่ช้ามิได้จำต้องรีบกลับไปรายงานให้ท่านอัครมหาเสนาบดีทราบความท่วนทุกประการเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าจงแจ้งให้ท่านอัครมหาเสนาบดีว่าข้าสิริสุธรรมราชาพร้อมที่จะจัดการเป็นธุระให้จะช่วยให้ท่านอัครมหาเสนาบดีท่วนทุกประการแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินพระทัยของพระเจ้ามหาสิหสุรพระองค์คิดว่าการนี้เราควรช่วยพญาราชสงครามดีหรือไม่พี่ค่ะหากพญาราชสงครามมีชัยการนี้ก็จะเป็นคุณกับกลุ่มอังวะแต่อะไรด้วยนะคะแต่เราก็มีควรที่จะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นศัตรูกับกรุงศรีอยุธยาถ้าพญาราชสงครามปลาชัยแล้วก็อีนวลอีนวลอะไรมะลิ
นี่ยีนวลได้ข่าวว่ามึงกับไอ้สินดีกันแล้วอย่างนั้นหรือใครบอกมึงมีคนเห็นมึงกับไอ้สินไปจู๋จี๋พอดรักกันที่ขนำท้ายนาใครบอกมึงก็มีก็แล้วกันนะเขายังบอกด้วยว่ามึงกับไอ้สินน่ะกอดกันกลมเชียวใครหน้าที่ชอบเรื่องคนอื่นเออก็มีก็แล้วกันอีนวลไม่ใช่มึงเหรอวะอีมะลินี่อีนวลทำไมมึงต้องใส่ร้ายกูด้วยอ้าวก็ทั้งหมู่บ้านไม่เห็นจะมีใครอยากจะเรื่องคนอื่นเท่ามึงกูเนี่ยนะเรื่องคนอื่นเออก็มึงนั่นแหละยอมรับมาเถอะว่าแอบดูกูกับพี่สินคุยกันหืมคุยกันซะที่ไหนกูเห็นก่อนกันกลมเชียวนั่นไงจับได้แล้วว่าเป็นมึงจริงๆด้วยเออเออกูก็ได้กูแค่เดินผ่านไปเห็นตอนกูจะเดินไปร้านเท่าอ่ำเท่านั้นเองคนเขารักเขาชอบพอกันกอดกันไม่ได้หรืออีนวลมึงไปรักไอ้สินได้อย่างไรมันมีดีอะไรจนก็จนงานการกูก็ไม่เห็นว่ามันจะทำเอาแต่สำเร็จเทเมาไปวันๆอีนวลมึงคิดดีๆนะเว้ยถ้ามึงจะรักกับไอ้สินน่ะพี่สินเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดที่กูเคยเจอมาเป็นไปได้ยังไงไอ้สินน่ะมันเป็นคนไม่เอาทานไม่เป็นล้อไม่เป็นพายใครๆเขาก็รู้แต่มึงคงไม่รู้หรอกไม่กี่วันมานี้พี่สินเขาช่วยชีวิตกูไว้ช่วยยังไงวะก็พวกทหารหลวงจะมาฉุดกูพี่สินเขาผ่านมาก็เลยช่วยกูไว้ทันจริงเหรอไอ้นวลก็จริงนะสิทหารหลวงทั้ง4คนถูกพี่สินฆ่าตายเรียบแล้วยังมีพวกทหารหลวงคนอื่นตามมาพี่สินก็เลยพากูหลบไปซ่อนเฮ้ยหน้าอย่างไอ้สินเนี่ยนะจะฆ่าทหารตาย4คนก็ใช่นะสิขนาดถูกพวกทหารหลวงแทงเป็นแผลก็ยังสู้มึงถึงได้รักมันอย่างนั้นเด้อเออมันผิดเหรอวะที่กูรักพี่สินเออก็ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกที่มึงจะรักกับไอ้สินอีกไม่กี่วันพี่สินก็จะไปขอกูกับพ่อใหญ่แล้วมันจะกล้าหรือถ้าพี่สินเขารักกูเขาก็ต้องกล้ามึงก็คอยดูแล้วกันเที่ยวเนี่ยเคยเป็นโจรมาก่อนปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์มานักต่อนักแล้วข้าไหว้พ่อใหญ่ใครพ่อมึงวะคือว่าผมขอละฮะI'm sorry.
าขอฝากหัวใจของข้าจงช่วยดูแลพี่สินแทนข้าด้วยเองไปตราเตรียมไพร่พลไว้ให้พร้อมสับเราจะหวนกลับคืนวิเศษชัยชาญอีกครั้งเจ้าสาวช่างงามนัก